ีอ่อนๆนั้นอะเดี๋ยวเคี้ยวให้ดูว่ากรอบไหมเมื่อกี้ที่หายไปก็คือรถชนมีรถคันข้างหน้าขับมาชนนะวันนี้นะคะก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรากลับวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนเช้านะเราจะมาที่สวนดอกไม้กันก่อนนะอยากจะมาถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ตอนนี้เรามาที่กูเนียฟอเรสต์นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนมันบานไปแล้วหรือยังไงหรือมันกำลังจะบานมันไม่ค่อยฟูเหมือนในรูปที่ดูรีวิวมาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามหามุมถ่ายรูปให้ดีที่สุดนะคะที่นี่ขับรถออกมาจากในตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสัก30นาทีนะคะไม่ไกลมากค่ะแล้วก็ทางสบายทางสะดวกนะคะแล้วก็ค่าเข้าที่สวนเนี่ย20บาทนะแล้วก็มีสามารถเช่าพวกพร็อพตะกร้าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ20บาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะมีตรงเนี้ยที่มันเหมือนแบบเหมือนฟูนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างได้รูปยังไงบ้างค่ะทำไมก็คือทั้งหมดเนี้ยถ่ายได้มุมเดียวก็คือมุมตรงนั้นอะสีอ่อนๆนั้นอะที่มันฟูเต็มๆนะส่วนตรงอื่นมันเหมือนมันผ่านช่องที่ดีที่สุดไปแล้วหรือมันยังไม่มาถึงไม่รู้อะอย่างเงี้ยกำลังจะงอกอะมันยังไม่มาถึงตอนที่เรามาเราก็เลยได้แค่มุมเดียวนะประมาณมุมนึงอะที่ส่วนนี้แต่ว่าสวยนะถ้าเกิดใครมาตรงจังหวะก็คือที่นี่ก็น่ารักอยู่นะแต่ก็ว่าไม่ได้นะคือถึงแม้ว่าดอกจะไม่ฟูอ่ะแต่ธรรมชาติแล้วก็โลเคชั่นของสวนอันเนี้ยมันคือดีอ่ะมันมีภูเขากว้างๆแบบเนี้ยเป็นแบ็คกราวด์นะเพราะฉะนั้นต่อให้ตรงเนี้ยมันจะยังไม่ฟูใช่ป่ะแต่ข้างหลังกับองค์ประกอบอื่นๆน่ะรวมถึงท้องฟ้าวันนี้มันดีมากที่ตลาดจริงใจค่ะหลังจากผิดหวังจากสวนดอกไม้ไปนิดนึงเนาะเลยจะมาเดินช้อปปิ้งตลาดเช้าในเชียงใหม่กันนะจ๊ะนี่แต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ก็น่ารักเป็นตุ๊กตาจากผ้าน่ารักมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เมื่อกี้ไปที่ตลาดจริงใจเราได้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกของเยอะมากถ้าใครแบบมาเชียงใหม่แล้วตื่นเช้าๆอย่างเงี้ยอยากให้ไปได้อันนี้มาทุกคนเป็นกระเป๋าน้อยเป็นกระเป๋าสันๆแบบนี้มีสีส้มด้วยก็อันนี้3อัน100ค่ะแล้วก็มีแบบอันใหญ่ด้วยนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้น่ารักป่ะอันนี้2อัน100อันละ60 2อัน100น่ารักแล้วก็เป็นซิปนะข้างในเป็นแบบนี้เอาไว้ใส่ลงใส่เหรียญนะคะมาใกล้ปีใหม่แบบนี้ก็ซื้อไปเป็นของฝากได้แล้ว
แล้วก็ได้อะไรอีกนี่เราก็ได้อันนี้มาน่ารักเนาะอันนี้50บาทนะคะเป็นตุ๊กตาไล่ฝนอ่ะหรือไม่ใช่ตุ๊กตาไล่ฝนตุ๊กตาหิมะเออตุ๊กตาหิมะน่ารักนี่แล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้น่ารักเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้ในห้องนะคะแต่เขาห่อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนเอาไปตั้งในห้องแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีมันเป็นเหมือนแบบบ้านอ่ะที่หลังคามันเป็นไม้น่ารักมากอย่างสุดท้ายเป็นเสื้อซื้อมาให้แม่นะคะนี่แบบนี้แม่น่าจะชอบเป็นผ้าฝ้ายทอมือมีแบบคอเป็นแบบปักโคเชแบบนี้ด้วยตัวนี้700บาทค่ะน่ารักเราว่าที่แบบตลาดจริงใจอย่างนี้คืออยากให้ไปเดินมากนะยิ่งแบบสายช็อปงานคราฟเสื้อผ้าธรรมชาติหาของกินอะไรเงี้ยคือเยอะมากคือแบบมันเป็นตลาดที่ไม่ควรพลาดจริงๆอ่ะเป็นตลาดที่ควรไปเดินยิ่งอากาศเย็นๆอย่างนี้นะอันนี้อะไรอ่ะแม่เทียบกูมันแม่นะครับครับหมูที่ได้มาจากตลาดจริงใจเมื่อกี้เลือกเองเขาขายเป็นขีดดูปลาสบายเดี๋ยวเคี้ยวให้ดูว่ากรอบไหมอุ้ยไม่ไหวครับเจอย่าขับไป20กิโลก็กรอบอร่อยอาหารเช้าเขาจะให้เลือกเป็นเซตนะคะอันนี้เลือกเป็นอะไรอะสแคมเบอร์เอ็กแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับพวกสลัดน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะให้เราเลือกเครื่องดื่ม1แก้วอะของพี่ตั๋วพี่ตั๋วเอาไปได้เอาไปไหนกินตัวนี้เลยก็ได้ตัวนี้ซื้อดีกว่าSpecial, drunk to the bone when I met you. I don't give a fuck who the next dude. I don't see no issues with it. Just one of those nights. ตอนนี้เตรียมตัวจะเช็คเอาท์นะคะก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีแพลนจะไปคาเฟ่แล้วก็มีไปวัดด้วยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงตอนนี้รอพี่ตัวอยู่พี่ตัวนั่งทำงานอยู่นะคะนี่ขนาดวันหยุดเนี่ยตรงข้างล่างนี้เป็นตรงที่เมื่อเช้าเรานั่งกินข้าวเช้ากันนะมันชิลมากจริงๆอ่ะแนะนำเลยสำหรับใครที่แบบมองหาโรงแรมริมแม่น้ำปิงแบบบรรยากาศสบายๆไม่ผูกพันเหมือนข้างในตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพักตรงนี้ก็ถือว่าแบบดีนะบรรยากาศเหมือนแบบออกนอกเมืองแล้วอะแต่ยังอยู่ในเมืองอยู่แนะนำค่ะลืมกระเป๋าไปพร้อมแล้วไปเราชอบตรงนี้มากเลยอ่ะมันสวยอ่ะมันมีดีไซน์อ่ะนี้นะคะร้านนี้คือสุขพอดีค่ะร้านน่ารักมากเลยน่ารักทุกที่เลยนะคาเฟ่เชียงใหม่ที่แบบไม่โบโบเบ้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเป็นเหมือนบ้านเล็กๆแล้วเขาก็เอามาทำเป็นแบบคาเฟ่แบบเนี้ยดูญี่ปุ่นนิดๆนะก็จะมีสวนบริเวณด้านนอกให้นั่งนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปแล้ว1รายการนะก็เลยมารอกันตรงนี้โอ้ยยังถ่ายอยู่จ้ะOne eternity later. ขับมาแล้วจ้าตอนนี้อยู่ที่ครัวอาจารย์สายหยุดนะคะ
เมื่อกี้ที่หายไปก็คือรถชนมีรถคันข้างหน้าขับมาชนนะก็เลยแบบคันเปียกไปหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้บ้านนู้นก็เลยมากินข้าวก่อนเพราะว่าตอนที่ครัวจางสายหยุดไว้นะก็เปรี้ยทำไมมาเที่ยวเราต้องเจอแบบนี้ด้วยมาถึงคาเฟ่สุดท้ายแล้วนะคะ The Barista Asian Style ค่ะเดี๋ยวเราแวะที่นี้ก่อนแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากแต่ว่าคาเฟ่นี้ก็คือดีมากใครมาเชียงใหม่อยากให้มาแวะมากๆเลยนะฟีลดีสุดๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทริปเชียงใหม่3วัน2คืนของเราก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่ไม่ทำให้เราผิดหวังยังคงประทับใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวที่พักทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยค่ะเราก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะที่เราอยากจะไปหวังว่าทริปหน้าเราคงจะได้มาเก็บให้หมดเลยเนาะตอนนี้ก็เตรียมแพลนทริปสำหรับทริปหน้าแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาหวังว่าจะได้กลับมาเชียงใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะสำหรับบล็อกเชียงใหม่ในครั้งนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้นนท์นั่นนี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย